Hello student วันนี้มาพบกับทิเชอร์แววเช่นเคยค่ะในรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีค่ะรหัสวิชาว .11101 ชั้นประถมศึกษาปีที่1ค่ะวันนี้ Topic Today คือลักษณะของส่วนต่างๆของร่างกายตอนที่2ค่ะเรามาเริ่มเรียนกันเลยค่ะ studentTopic today ลักษณะของส่วนต่างๆของร่างกายตอนที่2ค่ะจุดประสงค์การเรียนรู้ข้อ1สังเกตและระบุชื่อส่วนต่างๆที่อยู่ภายนอกร่างกายได้นะคะก่อนที่จะไปเรียนรู้เรื่องที่เราจะเรียนวันนี้ทีเชอร์จะทบทวนความรู้เดิมนะคะที่เคยสอนซิลเดนไปร่างกายของเราประกอบด้วยส่วนต่างๆที่อยู่ภายนอกร่างกายส่วนต่างๆที่อยู่ภายนอกร่างกายเช่นตาหูจมูกปากแขนและมือขาและเท้าค่ะการสังเกตคืออะไรคะการสังเกตก็คือการใช้ประสาทสัมผัสบอกลักษณะของสิ่งต่างๆอย่างเช่นการฟังการชิมนี่ใช้ลิ้นสัมผัสใช่ไหมคะการดูใช้อะไรตาสัมผัสการสัมผัสก็โดยใช้มือนะคะส่วนการดมกลิ่นใช้จมูกการฟังก็คือใช้หูฟังใช่ไหมคะอันนี้เขาเรียกประสาทสัมผัสทั้ง5ค่ะลูกซึ่งจะเกี่ยวโยงกับอวัยวะของส่วนต่างๆของร่างกายเราค่ะเรามาดูอวัยวะส่วนที่เป็นหัวหรือศีรษะค่ะว่าประกอบไปด้วยอวัยวะใดบ้างอันแรกเลยคือตาตออาตาค่ะหูหออูหูจมูกจออะจะหอมออูกอหมูกอ่านว่าจมูกค่ะปากปออากอปากค่ะหัวไหล่หออวงหัวหอรอไอไหลไหลไม่เอกไหลอ่านว่าหัวไหล่ค่ะแขนและมือขอแอนอแขนรอแอะและมออือมืออ่านว่าแขนและมือขาและเท้าขออาขารอแอะและพอเอาเท้าเท้าไม่โทเท้าต่อมาเรามาดูกิจกรรมที่ทีเชอร์จะนำมาฝากค่ะตามหาจุดๆๆส่วนของร่างกายที่หายไปนะคะกิจกรรมที่1เรามีส่วนต่างๆอะไรบ้างทีเชอร์จะถามนะคะข้อที่1ส่วนต่างๆของร่างกายที่อยู่ภายนอกที่เรามองเห็นนะคะหรือมองไม่เห็นมีอะไรบ้างคะลองนึกสิคะแต่ยังไม่ต้องตอบนะคะเดี๋ยวไปตอบในใบงานนะคะข้อ2ส่วนของร่างกายที่อยู่ภายนอกที่นักเรียนสำรวจได้มีอะไรบ้างอย่างง่ายๆเลยทีเชอร์ยกตัวอย่างให้อย่างง่ายเลยก็คือส่วนภายนอกร่างกายก็จะมีตาหูจมูกปากแขนขาซึ่งเมื่อกี้ทีเชอร์ได้สอนมาแล้วนะคะสรุปเลยอวัยวะภายนอกของร่างกายที่ทีเชอร์นำมาสอนวันนี้ทีเชอร์นำรูปมาให้ดูนะคะส่วนหัวก็จะมีตาหูจมูกปากส่วนลำตัวก็จะมีแขนและมือปากขาและเท้าค่ะกิจกรรมที่1เรามีส่วนต่างๆอะไรบ้างนะคะข้อที่3แล้วนะคะแต่ละส่วนของร่างกายมีลักษณะใดบ้างและอยู่ตำแหน่งใดของร่างกายนักเรียนตอบได้ไหมคะแต่ละส่วนยกตัวอย่างส่วนหัวก่อนนะคะส่วนศีรษะก็จะมีอวัยวะใดบ้างคะอวัยวะตาหูจมูกปากนะคะอยู่ตรงส่วนศีรษะหรือส่วนหัวนั่นเองค่ะ
เรามาดูอวัยวะส่วนศีรษะค่ะตามีสองตาอยู่บนใบหน้าข้างจมูกนะคะมีลักษณะเป็นรีๆลูกตามีสีขาวและมีสีดำอยู่ตรงกลางนี่นะคะข้อ4นะคะแต่ละส่วนของร่างกายมีลักษณะเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไรคะแตกต่างกันค่ะอย่างเช่นส่วนที่อยู่ส่วนหัวก็จะมีตาหูจมูกปากใช่ไหมคะส่วนที่อยู่ลำตัวก็จะเป็นแขนขาอย่างนี้นะคะลูก understand นะคะเรามาดูเกมจับคู่บัตรคำนะคะลูกวันนี้ทีเชอร์เอาเกมมาฝากเราไปเล่นเกมกันเลยจ้าเกมอันนี้นะคะให้นักเรียนคำชี้แจงนะให้นักเรียนจับคู่บัตรคำกับบัตรภาพให้สัมพันธ์กันนะคะอย่างเช่นตารูปตารูปจมูกรูปแขนรูปมือฝั่งนี้ก็จะเป็นบัตรคำค่ะลูกแขนจมูกปากตานะคะเรามาดูกันตารูปตาสัมพันธ์กับบัตรคำคืออะไรคะคือตาตรงนี้ใช่ไหมคะคือตาตรงนี้สติวเดนก็โยงเส้นมาตรงนี้นะคะเดี๋ยวนะคะลูกขอปากกาตาโยงมาแบบนี้นะคะจมูกรูปภาพจมูกก็โยงไปที่บัตรคำจมูกมือหรือแขนนะคะรูปแขนก็โยงเส้นไปตรงบัตรคำแขนค่ะปากโยงเส้นไปยังปากนะคะอันนี้คือการจับคู่บัตรภาพและบัตรคำให้สัมพันธ์กันค่ะลูกเป็นยังไงบ้างคะสติ๊กเด้นทำได้ไหมเรามาดูหน้าสไลด์ต่อไปเลยค่ะคำชี้แจงอีกแล้วให้สติวเดนนะจับคู่บัตรภาพกับบัตรคำยังไม่จบใช่ไหมดูอันนี้เป็นรูปหูฝั่งนี้บัตรคำหูอยู่ไหนอยู่ตรงนี้นี่เองโยงไปส่วนขาอยู่ตรงนี้บัตรคำตรงไหนโยงไปค่ะทำได้หรือเปล่าคะทีเชอร์พาทางนี้พอจะเข้าใจแล้วใช่ไหมเรามาดูต่อค่ะสรุปความรู้ที่ได้จากกิจกรรมที่ทำเมื่อกี้นะคะลูกส่วนต่างๆที่อยู่ภายนอกร่างกายมีหลายส่วนเช่นตาหูจมูกปากแขนและมือขาและเท้าซึ่งแต่ละส่วนมีลักษณะแตกต่างกันค่ะบทเรียนครั้งต่อไปทีเชอร์จะสอนเรื่องเกี่ยวกับลักษณะของส่วนต่างๆของร่างกายนะคะเป็นตอนที่3ค่ะสติวเดนต์รอเรียนกับทีเชอร์นะคะในคลิปหน้านะคะลูกสำหรับคลิปนี้ทีเชอร์ขอจบเพียงเท่านี้ค่ะหวังว่าสติวเดนต์คงมีความสุขกับการเรียนออนไลน์ในคลิปนี้นะคะ Thank you for watching นะลูก Take care yourself ด้วยนะคะขอให้สติวเดนต์เป็นเด็กดีค่ะ Goodbye นะคะ Bye